หลังจากที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในเขตพื้นที่สมรภูมิการสู้รบในภูมิภาคของบาคมุสซึ่งกินระยะเวลาประมาณ225วันสำหรับการเปิดฉากโจมตีป้อมปราการในภูมิภาคของบาคมุสหรืออาเชมุฟโดยในปัจจุบันกองกำลังทหารของแวกเนอร์ก็ได้มีการประกาศถึงความสำเร็จของพวกเขาที่สามารถขับไล่กองกำลังทหารของยูเครนออกจากพื้นที่ของบาคมุสและก็เขาทำการเคลียร์พื้นที่ของบาคมุสอย่างสมบูรณ์ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวของกองกำลังทหารแวกเนอร์ผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้มีการออกมาแสดงความยินดีต่อกับทีมของแวกเนอร์ที่สามารถเอาชนะกองกำลังทหารของฝ่ายยูเครนได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการต่อสู้ในพื้นที่ของบาคมุสถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในสนามรบที่มีความดุเดือดและก็เป็นการต่อสู้ที่น้องเลือดสูงที่สุดซึ่งมันได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกับกองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายโดยกองกำลังทหารของฝ่ายแวกเนอร์ชานเยสกินีไพรโกชินก็ยืนยันว่าพวกเขาสูญเสียสมาชิกของกองกำลังทหารแวกเนอร์จากการต่อสู้ในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนนับหมื่นแต่ว่าทหารกองทัพของยูเครนเองจะประสบกับความสูญเสียที่หนักกว่าและจากข้อมูลที่ทหารกองกำลังทหารของแวกเนอร์เปิดเผยระบุว่าการต่อสู้ในพื้นที่ของบาคมุสกองกำลังทหารของยูเครนสูญเสียทหารและก็หายสาบสูญไปเป็นจำนวนหลายกว่า 50,000 คนและก็ส่วนทหารที่ว่าได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนประมาณ 120,000 คนและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีรถถังและก็ย่านเกาะของกองทัพยูเครนถูกทำลายในสมรภูมิการสู้รบบาคมุสอีกเป็นจำนวนหลายกว่า100คันรวมทั้งในส่วนของระบบเครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้อง MLRS และก็ปืนใหญ่อีกเป็นจำนวน200ชุด200กระบอกในพื้นที่แห่งนี้และนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีรถหุ่มก๊อติดอาวุธถูกทำลายและก็ยานพาหนะขนส่งทางทหารอีกจำนวน 1,000 คันซึ่งทางกองทัพของรัสเซียเองก็ยืนยันว่าในภาคส่วนของกองกำลังทหารของพวกเขาสำหรับการต่อสู้ในบาคมุสก็ประสบกับความสูญเสียทั้งในด้านของปริมาณทหารและก็อาวุธอุปกรณ์ที่ถูกทำลายไปบ่แตกต่างหยังจากฝ่ายของทางยูเครนจนเหตุให้หลายๆฝ่ายมีการเอิ้นสมรภูมิการต่อสู้ในเขตพื้นที่ของบาคมุสว่าเป็นเครื่องบดเนื้อเนื่องจากว่ามีการสูญเสียกองกำลังทหารหาบทางภาคพื้นดินเป็นจำนวนหลายโดยทางฝ่ายของทางยูเครนก็จะประกอบมีทางทหารหลักของกองทัพยูเครนและก็ส่วนที่เป็นกองกำลังทหารรับจ้างจากนาโต้ที่มีการส่งเขาไปปฏิบัติงานแต่ว่าในฝั่งของทางรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นกองกำลังทหารจากแวกเนอร์ PMC ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังทหารของบริษัททหารรับจ้างของเอกชนของเยสกินีไพรโกชินซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยในปัจจุบันหลังจากที่กองกำลังทหารของแวกเนอร์ควบคุมพื้นที่ของบาคมุสได้อย่างสมบูรณ์พื้นที่ต่อไปที่จะตกเป็นเป้าจากการบุกโจมตีหลายฝ่ายประเมินวังว่ากองกำลังทหารของแวกเนอร์กำลังจะมีการเปิดฉากบุกพื้นที่เมืองภูมิภาคชาชอฟยาซึ่งเป็นเมืองทางภาคตะวันตกถัดออกไปจากพื้นที่ของบาคมุสแต่ว่าการต่อสู้ในเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการรายงานว่ากองกำลังทหารของแวกเนอร์กำลังบุกเขาไปยังในเขตพื้นที่ที่5ตอนเหนือของภูมิภาคบาคมุสซึ่งเป็นเขตพื้นที่บ่มีด่านประการป้องกันของกองกำลังทหารของยูเครนและเขาจะต้องติดตามข้อมูลรายละเอียดต่อจากนี้อย่างใกล้ชิดว่าทางฝ่ายของยูเครนจะมีการออกมาแถลงการในลักษณะใดและทางกองทัพของรัสเซียจะมีการประกาศนโยบายหรือแผนการในการโจมตีชุดใหม่แบบใดแต่ว่าจากสภาพความสำเร็จดังกล่าวก็ทรงบริษัทหายกองทัพของรัสเซียเองได้มีการออกมายกย่องต่อกับความสำเร็จและขีดความสามารถของกองกำลังทหารของแวกเนอร์จากกองกำลังทหารรับจ้างเป็นหนึ่งในกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพและก็สามารถเอาชนะกองทัพของทางยูเครนได้และในปัจจุบันโอกาสที่ทางกองทัพของรัสเซียจะมีการเปิดฉากบุกโจมตีพื้นที่อื่นๆของยูเครนก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ป้อมปราการในภูมิภาคของบาคมุสของยูเครนถูกทำลายลงซึ่งแน่นอนว่าสิ่งดังกล่าวนี่ค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อกับสภาพจิตใจของกองกำลังทหารของยูเครนและถึงแม้ว่ากองทัพของยูเครนในปัจจุบันได้รับมอบรถถังและก็ย่านเกาะที่มีประสิทธิภาพสูงจากสหรัฐและก็นาโต้พวกเขากลับบ่มีการนำเอาบรรดารถถังขันสูงเหล่านั้นเข้าสู่สมรภูมิการสู้รบอยู่ในบาคมุสซึ่งก็ยังบ่สามารถรับรู้เหตุผลที่ชัดเจน